สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับผมวันนี้อยู่ที่คลององอ่างเฟส2นะครับทางด้านข้างของสะพานดำรงสถิตครับซึ่งบังเอิญแอดก็มาธุระทางย่านนี้พอดีครับแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งผนังด้านข้างกันเลยนะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับยังไงมาตามชมพร้อมๆกันเลยครับผมตอนนี้แอดอยู่ที่ริมคลององอ่างนะครับใกล้ๆกับสะพานดำรงสถิตครับเป็นจุดเดิมที่เรามาถ่ายกันครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือตอนนี้เขาได้มีการติดตั้งเป็นผนังด้านข้างของคลององอ่างนะครับลักษณะของผนังที่เขาติดนะครับก็จะคล้ายๆกับบริเวณคลององอ่างในส่วนที่เปิดไปแล้วครับเขาได้นำพวกอิฐที่วางไว้อยู่บริเวณด้านบนเนี่ยไปจัดเรียงบริเวณด้านข้างและสวยงามเลยเพื่อนๆตามภาพเลยครับในส่วนของคลององอ่างทางด้านหน้าแล้วนะครับเขาก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตครับระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยนะครับอย่างฝั่งที่แอดอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นฝั่งพระนครครับแต่ถ้าเราข้ามคลององอ่างไปแล้วนะครับทางด้านฝั่งตรงข้ามที่เป็นตึกแถวนะทางด้านนั้นก็จะเป็นเขตสัมพันธวงศ์ครับครั้งก่อนๆที่แอดมาถ่ายนะครับรถแมคโครคันด้านหน้านี่นะก็จะจอดอยู่เฉยๆครับแต่ว่าวันนี้ที่แอดมาถ่ายก็กำลังขับไปขับมาถอยไปถอยมาอยู่ริมคลองเลยครับแล้วก็มีคนงานก็หลายคนนะครับกำลังติดตั้งผนังทางด้านข้างอยู่เลยเท่าที่สังเกตดูนะครับบริเวณนี้ก็จะตอกเสาเข็มเรียกว่ายาวตลอดแนวคลองนะครับต่างจากตรงสะพานสมมติอมรมากอยู่นะครับทางด้านนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็มอยู่ครับแต่ว่าก็ยังคืบหน้าไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่บริเวณนี้จะตอกเสาเข็มเรียกได้ว่ายาวตลอดแนวคลองแล้วครับตามจริงแล้วแอดก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายที่นี่นะครับบังเอิญเมื่อวานแอดมาธุระย่านนี้พอดีครับระหว่างที่รถข้ามสะพานก็เลยมองลงมาเห็นพี่ๆคนงานกำลังติดตั้งผนังด้านข้างพอดีเราก็เลยมองว่ามันสวยดีก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังคืบหน้าไปค่อนข้างช้านะครับยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นถึงความสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้แอดเดินมาด้านนอกแล้วนะครับด้านหน้าคือถนนเจริญกรุงครับมองตรงไปไกลๆนะด้านนั้นคือสถานีรถไฟฟ้า MRT 3ยอดครับถ้าเพื่อนๆจะมาที่คลององอ่างก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับขึ้นที่สถานี3ยอดแล้วก็เดินข้ามถนนมานิดเดียวเองครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดคลององอ่างนะครับมีการปรับปรุงจนเรียบร้อยตลอดแนวคลองนะแอดว่าน่าจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวอย่างมากเลยครับเพราะว่าระหว่างที่แอดมาถ่ายนะแอดก็เดินอยู่ในย่านนี้สักพักหนึ่งครับก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาเดินเล่นมาปั่นจักรยานในย่านนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้แอดอยู่บนสะพานดำรงสถิตนะครับอยู่บนถนนเจริญกรุงครับส่วนทางด้านหน้านะมองตรงไปไกลๆทางด้านนั้นก็คือสะพานระพีพัฒนภาคครับตรงนั้นจะเป็นถนนหลวงครับซึ่งคลององอ่างนะครับก็มีระยะทางรวมประมาณ750เมตรครับยังไงเดี๋ยวแอดก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะนะครับสำหรับโครงการนี้แล้วก็โครงการอื่นๆครับในส่วนของคลององอ่างคลองนี้นะครับถ้าเสร็จตลอดแนวคลองเมื่อไหร่นะเดี๋ยวแอดก็จะมาเดินถ่ายพาชมตลอดแนวคลองนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอลุ้นกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ